นายกรัฐมนตรีไทยจอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีไทยคนที่10จอมพลถนอมกิตติขจรเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพ.ศ.2454ณบ้านหนองหลวงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเป็นบุตรของขุนโสภิตบรรณรักษ์อัมพันธ์กิตติขจรกับนางโสภิตบรรณรักษ์ลิ้นจี่มีพี่น้องร่วมบิดามารดา7คนจอมพลถนอมกิตติขจรมีแท้ในภาษาจีนว่าฝูเริ่มรับการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนประชาบาลวัดโคกพลูจังหวัดตากหลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกและในระหว่างรับราชการทหารได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนแผนที่ทหารกองทัพบกโรงเรียนทหารราบกองทัพบกและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่1ตามลำดับจอมพลถนอมกิตติขจรเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามทรราชเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลในเหตุการณ์14ตุลาคมพ.ศ. 2516ซึ่งเป็นเหตุการณ์การประท้วงของนิสิตนักศึกษาและประชาชนโดยในเหตุการณ์ทหารได้ใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเป็นผลให้จอมพลถนอมกิตติขจรต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกจากประเทศพร้อมกับจอมพลประภาสจารุเสถียรและพลเอกณรงค์กิตติขจรภายหลังเหตุการณ์จอมพลถนอมกิตติขจรได้เดินทางกลับและบวชเป็นพระจึงเป็นชนวนไปสู่การขับไล่ของนักศึกษาธรรมศาสตร์จนโยงไปสู่เหตุการณ์6ตุลาคมพ.ศ. 2519ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากจอมพลถนอมกิตติขจรเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง4สมัยเป็นระยะเวลาถึง10ปี6เดือนเศษได้ชื่อว่าเป็นจอมพลคนสุดท้ายถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2547รวมอายุได้92ปี309วันมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พ.ศ. 2550ณเมรุหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร